นั่นแหละเพราะว่าเขารอพร้อมแต่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับมาเจิมมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาเมื่อเช้ามาตอนไหนครับมาประมาณสายครับสายแล้วมาทำไมครับมาตั้งน้ำชาครับมาตั้งน้ำชาครับพอมาเสร็จแล้วเจออย่างนี้แล้วก็ให้ถ่ายรูปให้เจ๊ดูอ๋อถ่ายรูปให้เจ๊ดูครับใช่ไหมซึ่งปกติก็มาถวายน้ำชาเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับตกใจเนาะไม่มาปุ๊บก็ไม่เห็นมีใครไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมไม่มีใครอ๋อไม่ใช่คุ้มครองศาลที่เขาสร้างบ้านใหม่ต้องการเชิญเจ้าหนึ่งไปคือปีก่อนมันก็มาแล้วใช่ไหมสองปีแล้วมาทำแบบนี้ใช่ไหมไม่อย่ามาทำแบบนี้จะทำไม่ทำแบบนี้แล้วมาขอเฉยเราไม่ให้มาขอเฉยขอว่าจะเชิญเจ้าที่เนี้ยไปแต่ครั้งนี้น่าจะหนักตอนนี้มางคืนเลยสิมาเองเลยมีอะไรหายไปไหมครับไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรฮะเพราะว่าเขารอพร้อมก็เหตุการณ์ที่ไปก็ปกตินะคะใช่เพราะว่าเราจะไปขอพรตรงนี้เราจะทำงานมีใครอยู่บริเวณรอบๆหรือว่ากำลังจะเข้ามาอะไรยังไงอ๋อก็มีเรานั่งรอทูบเพื่อจะเอาลาของไปเป็นของมงคลไปไหว้ไปกินนะเนาะเราก็เลยนั่งรอแล้วคนนี้ก็มีเราเห็นมีรถเก๋งไม่รู้ยี่ห้อนะคะแต่เป็นรถเก๋งรุ่นเก่าๆสีไข่ๆผู้ชายเป็นคนขับตอนแรกจะเลี้ยวเข้ามาในศาลแล้วคราวนี้พอเห็นเราก็หักหัวออกไปอยู่ตรงท้ายรั้วค่ะให้เราซึ่งเราจำทะเบียนรถไม่ได้แต่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นผู้ชายแล้วมีพฤติกรรมยังไงครับก็เหมือนลงมาเปิดท้ายรถแล้วก็ลุกเหมือนใช่เหมือนจะเปิดท้ายรถทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกผิดสังเกตเนาะแล้วก็กลัวไปคนเดียวด้วยไงก็เลยว่ารีบบอกเจ้าพ่อเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะก็เลยรีบลาของแล้วก็กลับมาเลยใช่